รียมงานกันอย่างยิ่งใหญ่ชื่นชมเด็กรุ่นใหม่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันงดงามที่มีมาหลายร้อยปีกับการจัดงานลอยกระทงในมหาวิทยาลัยชื่อดังในภาคอีสานสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอส EP นี้นะครับก็อยู่กับช่อง TNS Sport Comment นะครับใน EP นี้ครับอยู่กับเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยครับซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นเดือนของประเพณีลอยกระทงนะครับวัฒนธรรมไทยประเพณีของไทยเรานั้นงดงามหาไม่ได้จากที่ใดดีใจครับที่เด็กๆนิสิตนักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยของบรรพบุรุษให้อยู่กับสังคมไทยตลอดไปคลิปนี้นะครับเป็นการนำเสนอการจัดงานลอยกระทงของ4มหาวิทยาลัยชื่อดังในภาคอีสานที่รับรองว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้กันแน่นอนครับโดยทุกมหาวิทยาลัยก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันนะครับแต่แอดมินได้ยกตัวอย่างและได้นำมาเพียง4มหาวิทยาลัยจะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องในวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญ นะครับสามารถกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับช่องสัมผัสหลอนนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องของแอดมินเองแล้วเจอกันที่ช่องสัมผัสหลอนนะครับชาวหลอนตามมาเลย UBU ลอยกระทงเฟสติวัล2023ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีนี้ครับถือว่าเป็นปีที่จัดยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับมีการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงในโครงการ UBU ลอยกระทงเฟสติวัล2023ในวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566นะครับโดยภายในงานนั้นจะพบกับกิจกรรมการประกวดลอยกระทงของ10คณะและ1วิทยาลัยชวนช็อปกับ UBU Night Market และร้านค้าปลีกอีกมากมายและกิจกรรมแคมปัสทัวร์2023จากโค้กสตูดิโอพร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง4วงนะครับได้แก่วง Purple Cat, Nap Aline, The Parkinson และวง Lipta เรียกได้ว่าองค์การนักศึกษาปีนี้จัดเต็มจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยนะครับแถมยังมีการเชิญชวนร่วมกันรณรงค์ใช้วัสดุที่ทำกระทงจากธรรมชาติงดใช้กระทงโฟมถึงจะง่ายและสะดวกสบายแต่ก็ยากในการกำจัดเพราะใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 500 ถึง 1,000 ปีและปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้เช่นใช้กระทงน้ำแข็งใช้ใบตองหรือหยวกกล้วยทำกระทงหลีกเลี่ยงกระทงขนมปังเพราะถ้าปลากินไม่หมดจะย่อยสลายและทำให้น้ำเน่าเสียได้ลดขนาดกระทงมาด้วยกันลอยด้วยกันลดขยะไปพร้อมกันงดใช้ลวดแม็กหมุดตะปูในการยึดวัสดุทำกระทงเนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจหลุดและตกลงสู่แม่น้ำเป็นอันตรายได้และหากจัดเก็บกระทงมาได้ก็ยากในการคัดแยกเพื่อนำไปจัดการอย่างถูกวิธีจึงควรใช้ไม้กลัดจากวัสดุธรรมชาติแทนและสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุกระดาษซึ่งอาจจะจมน้ำหรือเปียกน้ำแล้วจะยุ่งยากในการจัดเก็บเท่ากับเป็นการสูญเสียทรัพยากรไปและควรนำไปรีไซเคิลที่เกิดประโยชน์มากกว่าสำหรับการจัดงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับจะจัดขึ้นวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนณลานสันทนาการ70ไร่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยต่อมาลอยกระทงทรงประทีปสืบสานจาฮีดวัฒนธรรมเลิศล้ำแดนอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามใต้ประทีปบูชานำสลองตามฮีดตามคลองชาวเหลืองเทาเอาบุญชนละทีช่วยเหลือเจือจุนบ่ไรลืมคุณหล่อเลี้ยงชีวินขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2566องค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตทั้ง17คณะ2วิทยาลัยขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงภายใต้กรอบแนวคิดลอยกระทงทรงประทีปสืบสานจาฮีดวัฒนธรรมเลิศล้ำแดนอีสานในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ณบริเวณสระน้ำหน้าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานเช่นการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กการประกวดริ้วขบวนแห่วัฒนธรรมอีสานจากทั้ง17คณะ2วิทยาลัยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานการแสดงหมอลำจากศิลป์อีสานการประกวดธิดามอน้ำชีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยผู้ประกอบการนิสิต
ก่อนจะไปรับฟังเรื่องในวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญ นะครับสามารถกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับช่องสัมผัสหลอนนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องของแอดมินเองแล้วเจอกันที่ช่องสัมผัสหลอนนะครับชาวหลอนตามมาเลยและต่อมานะครับคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำหรับการจัดงานในปีนี้นะครับแอดมินหาข้อมูลได้น้อยมากๆสโมสรเทคโนโลยีสุรนารีขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทงปี2566ในวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566ณอาคารสุรนิทัศน์และลานน้ำพุเทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีภายในงานนะครับก็มีการประกวดนางนพมาศมทสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและการออกร้านจำหน่ายสินค้าการแสดงดนตรีสดจากวงซอมพอดีของมทสนะครับและต่อมานะครับสีฐานเฟสติวัล2566บุญสมมาบูชานาคเรียกได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจัดกันอย่างยิ่งใหญ่3วันเต็มระหว่างวันที่25ถึง27พฤศจิกายน2566กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลลอยกระทงของขอนแก่นสุดยิ่งใหญ่สีฐานเฟสติวัล2566บุญสมมาบูชานาคร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมม่วนกับวงหมอลำ3คณะใหญ่ฟรีและกิจกรรมอื่นๆแบบจัดเต็ม3วัน3คืน25ถึง27พฤศจิกายนณบริเวณริมบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเชิญชวนร่วมกิจกรรมลอยกระทงณริมบึงสีฐานดื่มด่ำงานศิลปะกับ Creative Walking Street ณถนนหน้าคุ้มสีฐานรับชมการแสดงละครหุ่นร่วมสมัยคณะหุ่นนวัชศิลป์มอดินแดงสนุกสนานกับเครื่องเล่นสวนสนุกหลากหลายชนิดเพลิดเพลินกับการจัดแสดงเรือไฟกลางน้ำตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงกระทงไฟกลางน้ำรับชมการจัดฉายหนังกลางแปลงเข้าร่วมนิทรรศการหอศิลป์เที่ยงคืนณหอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอื่นๆอีกมากมาย3วัน3คืนนะครับกิจกรรมเยอะแยะมากมายมากกว่าที่แอดมินพูดไปนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่สีมหาวิทยาลัยนี้นะครับเรียกได้ว่าทั้งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยนะครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเชิญชวนร่วมลอยกระทงปี2566นะครับโดยถือว่าดีมากๆนะครับที่นิสิตนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ให้ความใส่ใจกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยไม่ให้สูญหายไปจากสังคมและแผ่นดินไทยเอาละครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครนะครับที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยไหนหรือว่าจบจากที่ไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเรื่องราวดีๆใหม่ๆใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ